สดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตะลุยกองถ่ายครับคุณผู้ชมค่ะมาเจอกันแบบนี้แล้วรับรองได้ว่าจะต้องมีการอัปเดตละครของช่อง3อย่างแน่นอนค่ะนะฮะแล้วก็เบื้องหลังละครก็มีมาให้ได้ชมเชยเช่นเดียวกันนะฮะโอ้โหชมเชยคุณพระช่วยถ้าจะรอคอยไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะไปพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาแชร์กันคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่งานบวงสรวงเปิดกล้องละครเรื่องดวงใจในไฟหนาวโดยผู้จัดพี่คิงสมจริงศรีสุภาพก่อนพิธีจะเริ่มต้นขึ้นทั้งนักแสดงและผู้จัดก็ได้ออกมาถ่ายรูปหมู่กันสักเล็กน้อยเดี๋ยวขอเริ่มต้นค่ะทำไม่เป็นนะไม่เป็นสุภาพนะเจ๊จากที่ได้เห็นท่าเลิฟของพี่คิงทำออกมาเป็นคาราบาวนั้นเจ๊ว่าให้ยืนถ่ายนิ่งๆก็คงจะไม่มีใครว่าอะไรหรอกค่ะคุณพี่ทำไม่เพลินไม่เคยทำเลยคุณผู้ชมคะหลังจากเห็นว่าท่าเลิฟนั้นถูกป่ะพี่เจ๊อาจจะยากไปสำหรับบางคนนักแสดงทั้งหลายจึงพร้อมใจกันถ่ายรูปมูร่วมกันอีกครั้งในท่วงท่าที่ง่ายกว่าเดิมแออันนี้คือง่ายแล้วเหรอคะคุณนะคุณผู้ชมคะนอกจากนักแสดงรุ่นเด็กๆแล้วในละครเรื่องนี้ก็ยังมีนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพี่วิลลี่มาร่วมแสดงด้วยซึ่งพี่วิลลี่นั้นก็รู้สึกปลื้มปริ่มกับการได้ร่วมงานละครเรื่องนี้และมีบางสิ่งยากจะบอกกับทุกคนในตอนที่เราซ้อมการแสดงเนี่ยก็พี่ๆทุกคนก็ช่วยตลอดเวลาเพราะว่าบางครั้งสมาธิวัยรุ่นน่ะมันก็ไม่ค่อยดีนะแอะมีความเกรงกลัวอยู่เพราะว่าเราเป็นรุ่นเด็กสุดไงแล้วเราก็แบบยังไม่มีประสบการณ์ก็เลยแบบค่อนข้างจะสั่นๆบางทีเวลาเข้าฉากกับเจมเนี่ยมือก็จะสั่นนิดนึงก็ต้องฝากเนี่ยฝากตัวกับพี่เจมนะครับพี่จีน่าพี่แพรพี่โยเกิร์ตด้วยนะครับพี่วิลลี่คะไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอายบ้างไหมคะเนี่ยตาเกรงใจพี่เขินเรื่องเลยครับผู้ชมค่ะและแล้วก็ถึงฤกษ์งามยามดีที่จะเริ่มทำพิธีบวงสรวงสักทีนักแสดงแต่ละคนต่างก็ตั้งอกตั้งใจในการร่วมพิธีเป็นอย่างมากธรรมะกวนนาโดยเฉพาะพระเอกอย่างเจมส์มาที่ดูจะเข้าถึงลึกซึ้งกว่าคนอื่นอ่ะเจมส์คะเมื่อคืนนอนน้อยใช่ไหมคะลูกคุณผู้ชมคะหลังจากที่เจมส์นอนมาสิบตะวันสิบที่รอนอนจนเต็มตื่นละเจมส์และนักแสดงคนอื่นๆต่างก็หันมาโฟกัสพิธีบวงสรวงมากขึ้นท่าที่ต้องโกรธค่ะท่าที่ต้องโกรธค่ะโอ๊ยตายแอะมาไม่ได้โฟกัสพิธีบวงสรวงแต่กำลังโฟกัสไปที่พระอาทิตย์ทรงกลดเนี่ยนะทำไมรูปสวยแอะก็จะโทษนะคะอันนี้ตกลงจะมางานบวงสรวงหรือว่ามาศึกษาวิชาดาราศาสตร์กันแน่คะเนี่ยคุณผู้ชมคะหลังจากที่เลิกโฟกัสที่พระอาทิตย์ทรงกลดกันแล้วนักแสดงแต่ละคนก็เมื่อกี้ไข่ต้มก็กล้วยค่ะส้มแล้วกันเอาหมดเลยค่ะหันมาโฟกัสที่ของไหว้ต่อและเมื่อพิธีได้เสร็จสิ้นลงนักแสดงแต่ละคนต่างก็ทยอยมาหยิบของไหว้ตามที่ได้เล็งเอาไว้ใส่ไงดีกินหมดเลยค่ะนี่ใครเอาส้มผมไปใครเอาส้มผมไปแอะให้ลักษณะว่าจะมีคนโดนตัดหน้า
แอดเจมส์คะจีน่าคะไปเคลียร์กันดีๆนะคะคุณเนาะอ๋ออังหน้าส้มไปเดี๋ยวไปเอาคุณผู้ชมคะในช่วงนี้จะขอพาคุณผู้ชมมาที่งานเลี้ยงปิดกล้องละครเรื่องพ่อยุ่งลุงไม่ว่าและยังที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าละครเรื่องนี้มีเด็กมาร่วมแสดงด้วยมากมายหลายคนบรรยากาศงานเลี้ยงจึงเต็มไปด้วยเด็กจะวิ่งเล่นก็ไม่หยุดขนาดนี้จะว่าเปลี่ยนจากจัดที่ร้านอาหารไปจัดที่สนามเด็กเล่นดูจะเหมาะกว่าไหมคะคุณพี่คุณผู้ชมคะนอกจากการวิ่งเล่นทั่วร้านอาหารแล้วถ้านักแสดงเด็กในเรื่องอย่างน้องรถบัสและน้องซันต้าก็ยังมีความสามารถทางด้านการร้องเพลงด้วยความสามารถที่น่าสนใจมากทีเดียวเด็กๆคะถ้าจะว่าวางไมค์และไปดื่มนมข้างล่างดีไหมคะลูกคุณผู้ชมคะสำหรับหลายคนที่ถามไถ่กันมาว่าพระเอกอย่างป๊อปในตอนอยู่กองละครพ่อยุ่งลุงไม่ว่างนั้นเป็นอย่างไรบ้างเจจะไม่ขอตอบด้วยตัวเองแต่จะขอให้น้องซันต้าได้ออกมาเล่าให้ทุกคนฟังกันดีกว่าพี่ป๊อปอ่ะพูดตลกมากเลยแต่พี่ป๊อปก็ทำงานดีเดี๋ยวไม่พูดตัวบอกเลยไหมพี่ป๊อปอะไรทำไมวันนี้พี่ป๊อปมาขายอ่ะนี่ไงถ้าเด็กไม่เคยพูดโกหกนะคะป๊อปคุณผู้ชมคะหลังจากที่น้องซานต้าได้เผาเอ้ยพูดถึงโป๊ปไปพอสมควรแล้วก็ถึงเวลาที่โป๊ปและมิวจะได้โชว์ร้องเพลงสักทีถ้าซึ่งเป็นการโชว์ที่ดูจะวุ่นวายเหลือเกินให้ใครก็ได้ช่วยเอาพารามาให้เจ้สัก2เม็ดเถอะค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เพลงแรกด้วยความวุ่นวายทั้งมิวและโป๊ปจึงขอแก้ตัวร้องเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันอีกครั้งแต่กว่าจะได้ร้องก็ปาเข้าไปสลายนาทีเชียวเพราะพระเอกหาจังหวะขึ้นเพลงไม่ได้ยุนเนี่ยป๊อปคะถ้าเพลงนี้มันขึ้นยากขึ้นเย็นนั่นละก็เปลี่ยนเพลงใหม่ก็ได้มั้งคะป๊อปคุณผู้ชมคะและหลังจากที่หาท่อนขึ้นได้สักทีป๊อปและมิวก็ร้องเพ
พลงโชว์ให้ทีมงานได้รับฟังกันอย่างไพเราะเพราะพริ้งโอ้ยเพี้ยนได้ใจเลยไพเราะมากเลยค่ะถ้ามิวจะไม่ร้องด้วยคุณผู้ชมคะในขณะที่มิวร้องเพี้ยนยังไม่แคร์สื่อทางด้านของป๊อปก ใจเข้าออกแอะป๊อกคะถ้าจะหยอดทุกท่อนเพลงขนาดนี้สารภาพรักกลางเวทีเลยก็ได้นะคะคุณเนาะอังช่วงตะลุยอุ๊ยเมาว่าอ่ะอย่างที่บอกไปอาคมนั่นไงบอกแล้วเขาจะเริ่มมีจากปิงจากที่ก็เรียกว่าหลายคนตายสงบศพสีชมพูไปเรียบร้อยแล้วส่วนการทหารที่ผ่านมาเนี่ยอาคมก็เข้มข้นมากนะฮันเตอร์จะล้างแค้นอย่างเดียวเลยแล้วคุณต้องสายคือใครคือแดนผู้ช่วยของพระเอกซึ่งแบบว่าแดนนี่เอกอาก็จะถูกจับไปตลอดเวลาฮะแต่ว่าไอ้การที่แดนถูกจับเนี่ยมันทำให้พระเอกคือเดือดร้อนเอาก็ต้องมาช่วยอีกอะมันเรื่องไม่จบไม่สิ้นจริงๆอะเธอเรื่องนี้และสิ่งที่น่าช็อกเกิดขึ้นอีกทำไมครับธีรภูมิเธอต้องชอบนางประกาศตัวเป็นเกย์เป็นอย่างนี้ชอบคอนโดดีงามแล้วคราวนี้เรื่องราวจะมีอะไรอีกก็ต้องติดตามเพราะเหลืออีกไม่กี่ตอนถูกทุกอย่างจะเฉลยหมดแล้วนะฮะค่ะมาที่เรื่องนี้มากดีกว่าอะไรสายรับจับแอปเล่าโอ้โหกำลังเข้มข้นเลยคือหลายคนบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะพี่บอยปกรณ์กับน้องแพทริเซียเนี่ยเคมีจะเข้ากันได้ไหมปรากฏว่าได้ออกมาดูตะมุตะมีน่ารักกันอยู่พอสมควรนะฮะเพราะว่าเป็นพระเอกเคมีสาธารณะได้อ่ะส้วมเลยอย่างนี้กับใครก็ได้สิเดี๋ยวเป็นคนที่มีเคมีสาธารณะได้กับทุกคนเลยได้กับทุกคนยกเว้นกับพี่อะไรที่บอกไม่หล่อพี่ไม่น่าได้ไม่น่าได้นะฮะก็ถือว่าเก๋กู๊ดไปนะและอีกหนึ่งหนุ่มที่ไม่รู้ว่าเคมีสาธารณะหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยกให้เป็นสามีสาธารณะดีกว่าเอออุ๊ยทำไมน้องพลณวัฒน์นั่นเองคือเป็นนักแสดงหน้าใหม่ของทางช่อง3ซึ่งหลายต่อหลายคนที่ได้ดูเนี่ยนะฮะก็มีแบบส่งไดเรกต์เมสเสจมาหาทางเราแล้วบอกว่าขอวาร์ปน้องพลหน่อยได้ไหมอยากเห็นน้องพลในไลฟ์สไตล์ซึ่งไม่มีปัญหาเพราะประตูได้เก็บวาร์ปนั้นมาหลายนานแล้วเก็บไว้นานมากจริงๆเราจะไม่ให้นะคะเดี๋ยวให้เขาเป็นคนดูไม่อยากลำบากเราต้องเสียสละเดี๋ยวแกไม่อยู่ต่อในรายการเราจะเอาไงเอาไปเลยค่ะเอาไปเลยนะฮะซึ่งนี่นะครับน้องพลมีชื่อนามสกุลว่าน้องพลณวัฒน์ผู้พันทัชศรีครับปาจารีผู้พันทัชศรีน่าอยู่นะโอ้นามสกุลดูมีเกียรติดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาเกิดวันที่15มกราคม2538อายุปัจจุบัน22ปี22ลูก3ลูกเป็นลูกชายของอดีตนางเอกครับพี่อ้อมชนุชพรนั่นเองนี่ก็ดีขออนุญาตเรียกว่าคุณขออนุญาตเรียกคุณแม่ค่ะคุณแม่อ้อมดีกว่านะฮะและที่หน้าตาดูแบบหน้าคมละไมคล้ายลูกครึ่งเพราะอะไรรู้ไหมฮะอะไรสิมีเชื้อสายจากคุณทวดที่เป็นชาวเยอรมนีฮัลโหลยิปเปียไฮยายาชิบดิพูดได้เขาไม่เอาเขาไม่เอาเขาไม่ได้ซึ่งตอนนี้นะครับน้องพลเนี่ยเรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังยังไม่พอนะครับยังเป็นถึงเดือนคณะรวมทั้งได้เป็นผู้อัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎลาดกระบังของมหาวิทยาลัยด้วยถ้ายังไม่พึงพอใจขอเรียนเชิญติดตามไอจีทางนี้ค่ะพลอันเดอร์กอร์นวัชนะฮะเอาไปเลยเราแจกวาร์ปแจกวาร์ปเลยนะฮะถูกสบายใจนะได้รู้เรื่องผู้ชายไปแล้วถูกยังไม่หมดทำไมอ่ะแหมเธอตะกี้น้องพลก็แต่งตัวไม่ชิดบ้างลองไปดูผู้ชายแต่งตัวเหมาะกับแบบหน้าร้อนประเทศไทยบ้างเป็นไงมีอีกเหรอมิสเตอร์แมนแมนแฟนฉันแต่งเงี้ยอุ๊ยขอดูได้ไหมอ่ะเออสิโอ้แม่เจ้า
ดูดูการแต่งตัวที่เหมาะกับประเทศไทยไม่ต้องอย่างนี้ละครที่เหมาะกับประเทศไทยไม่ต้องอย่างนี้แต่จริงกล้องสูงไปเดี๋ยวใจเย็นเงือกท่อนล่างของเขาก็เป็นแบบพวกเกล็ดปลาอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงทำไมเขาไม่ทำแบบเงือกส่วนปลาเป็นส่วนบนไปทำไมเป็นคนทำไมอ่ะทำไมที่ถ้าเราเสนอตอนนี้เขาจะทำทันไหมนะผู้จัดไม่ได้หรอกหางเงือกแล้วรอหัวปลาอีกงานเลยนะได้จังหวะนั้นดูแค่นี้ไปก่อนดูท่อนบนไปก่อนแต่ก็เห็นว่าแต่ละคนงานดีมากถูกนะฮะแต่ละคนก็นักแสดงเลือดใหม่ของช่องสามนะที่เอามาให้ดูเรียกน้ำย่อยเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องนี้เขาถ่ายทำไปพอสมควรแล้วอีกไม่นานได้ดูกันแน่นอนคุณผู้ชมขาแต่ระหว่างนี้ทางเราขอตัวเป็นแบบดำนงดำน้ำหรือจะงงจะเงือกบ้างอะไรอย่างเงี้ยดีงั้นลาไปก่อนแล้วคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะ